สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเรายังอยู่กันที่ดูไบนะคะซึ่งเป็นเอพิโซดที่3แล้วนะคะเราจะพาไปเที่ยวดูไบเอ็กซ์โป2020กันต่อนะคะซึ่งเป็นการปิดจบคลิปของวันแรกนะคะที่ดูไบเอ็กซ์โป2020ของเราค่ะคำเตือนเลยนะคะคลิปนี้ยาวมากนะคะเกือบครึ่งชั่วโมงกันเลยทีเดียวพยายามตัดแล้วตัดอีกนะคะแต่ก็อยากให้ทุกคนได้ไปชมกันค่ะก็ถ้าใครยังไงก็สามารถ fast forward กันได้นะคะตามไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Trips in My Memory นะคะช่องนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของการท่องเที่ยวช้อปปิ้งไลฟ์สไตล์แล้วก็แชร์ลิงก์เรื่องราวต่างๆจากประสบการณ์ของน็อตนะคะก็จะพาทุกท่านเดินทางไปในที่ต่างๆนะคะก่อนอื่นใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe อย่าลืมกดให้กันด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนข้างๆกันไว้ด้วยนะคะน็อตขออนุญาตพาทุกคนไปกันต่อนะคะกับ Russian Pavilions นะคะซึ่งต้องบอกว่าพาวิเลียนนี้นะคะรัสเซียเขาทริบิวต์ให้กับรัสเซียนไซเอนทิสต์แล้วก็ฮิวแมนมายนั่นเองนะคะตรงใจกลางของพาวิเลียนนะคะก็แสดงออกถึงความก้าวล้ำทางวิทยาศาสตร์สมองกลนะคะก็คือความเข้าใจของความก้าวล้ำของสมองหรือความคิดจิตใจของมนุษย์นั่นเองนะคะเขาบอกว่า science is international it happens sometimes thatA breakthrough idea travels a lot before turning into a usual technology, somewhere beyond its birthplace. The exposition brings attention to the creative efforts of generations of Russian scientists and engineers that, and their contribution to the betterment of the world. This exposition paid tribute to the human brain.It is the science of the brain that will bring us the most important discovery of 21st century. ซึ่งเป็นคำกล่าวของคอสตันตินสเปรทอฟนะคะซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของรัสเซียนั่นเองนะคะจากการที่เราได้ดูเอ็กซิบิชันนี้ของรัสเซียซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขามีความก้าวล้ำและความเข้าใจการดำเนินการหรือการเรียกว่าสื่อสารภายในสมองของมนุษย์อย่างยิ่งนะคะซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเลยว่าวันนี้ทำไมวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีต่างๆที่รัสเซียคิดค้นขึ้นมาเนี่ยมีความก้าวหน้ามากๆนะคะแล้วเขาสามารถ adapt AI แล้วก็ machine learning นะคะจากความเข้าใจของ neuroscienceหรือสมองของมนุษย์นั่นเองซึ่งทำให้เขาสามารถสร้าง AI เรียกว่าสมองเทียมนะคะเรียกว่ากลไกเนี่ยค่ะartificial intelligence ในความเข้าใจแบบสมองกลเนี่ยค่ะอัจฉริยะทั้งหลายเนี่ยได้อย่างเรียกว่าใกล้เคียงความเป็นมนุษย์มากขึ้นนั่นเองนะคะสิ่งที่ AI ไม่มีหรือคอมพิวเตอร์ไม่มีก็คือ creativity นะคะมนุษย์เราเนี่ยค่ะเรามีความ creativity หรือความคิดสร้างสรรค์เราสามารถดัดแปลงพลิกแพลงต่างๆ adapt ปรับปรุงตัวเราเองเนี่ยค่ะให้เข้ากับสภาพแวดล้อมรอบตัวเราเมื่อ climate change หรือสิ่งต่างๆรอบตัวเรามันเปลี่ยนไปมนุษย์สามารถคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้โดยไม่มีความจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลเก่าเนาะแต่ AI เนี่ยค่ะเขายังต้องใช้ big data หรือ data เดิมๆที่เราเคยเกิดขึ้นไปแล้วนะคะมีการตัดสินใจเป็นอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้ใช้หลักตรรกศาสตร์นั่นเองนะคะ logic และเหตุและผลมันเคยเป็นอย่างนี้มามันจะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปนั่นคือ AI นะคะเพราะเขาสามารถบอกได้ว่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้ได้ prediction ได้นั่นเองค่ะให้การพยากรณ์ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ AI จะไม่สามารถทดแทนมนุษย์ได้ก็คือความคิดสร้างสรรค์นะคะวันนี้ยังไม่สามารถทำได้นะคะในอนาคตเราคงบอกว่าไม่แน่แต่อย่างหนึ่งเลยที่เราบอกได้ว่ามนุษย์เราก็สามารถพัฒนาตัวเอง human mindนะคะจิตใจของมนุษย์เป็นอะไรที่ยากแท้อย่างถึงมากๆนะคะซึ่งก็จะมีส่วนหนึ่งของ exhibition นะคะของรัสเซียเหมือนกันนะคะที่เขาจะบอกว่า human mind หรือแม้กระทั่งการมองเนี่ยค่ะการมองเห็นของมนุษย์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะเดินออกมาจากรัสเซียนพาวิเลียนนะคะก็จะเจอโซนที่เป็น food truck นะคะก็คือเป็นโซนที่เราสามารถซื้ออาหารทานได้นั่นเองแล้วก็มีด้านหน้าก็จะมีเรียกว่าพื้นที่ไว้ให้นั่งนะคะตอนที่เราไปเดินเนี่ยยังไม่เที่ยงนะคะคนก็ยังไม่เยอะมากนะคะก็เดี๋ยวเราไปหาเบอร์เกอร์อร่อยๆทานกันนะคะในนี้ก็จะมีอาหารพื้นบ้านนะคะแล้วก็จะมีไอศกรีมมีขนมมีโดมิโนพิซซ่านะคะมีเบอร์เกอร์ซึ่งจะเป็นรสชาติค่อนข้างจะเป็นทางแบบออกจะมีเครื่องเทศเยอะนิดนึงคล้ายๆเม็กซิกันฟู้ดนะคะแล้วก็ออกไปทางอาหารอินเดียก็เยอะค่ะแต่ขอบอกว่าอร่อยนะคะอร่อยทุกร้านราคาอาจจะค่อนข้างแพงนิดนึงนะคะสูงนิดนึงแต่ก็เรียกว่าเหมาะสมกับรสชาตินะคะ
หลังจากที่เราทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เดินไปฝั่งตรงข้ามค่ะก็ไปเป็นแองโกลานะคะพาวเวลแองโกลาค่ะซึ่งด้านหน้าก็จะมีคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตเล็กๆอยู่นั่นเองค่ะธีมของแองโกลานะคะ connecting with traditional to innovate from traditional to innovation ชอบธีมรีบเปิดออกมาAngola Republic นะคะพาวิเลียนนี้ใครอ่านออกให้รางวัลนะคะก่อนจะได้ให้รางวัลเฉลยเลยนะคะเขาคือประเทศเปรูนะคะ PERU นั่นเองค่ะอยู่อย่างนั้นให้เป็นเปรูนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะกำลังจะเข้าไปที่เปรูนะคะโดยการเราข้ามเชือกสะพานเชือกนะคะซึ่งถ้าเราไปทะเลสาบติติกากาเนี่ยเราก็จะเห็นการทำเชือกแบบนี้เหมือนกันนะคะซึ่งเป็นผลงานของทีมเลยนะคะใช่เข้าไปดูกันนะคะเปรูเนี่ยโบราณเขาจะเรียกว่าแอนเดียนนะแอนเดียนเนาะเดี๋ยวไปดูกันก็คือของดีก็คือมาชูพิกชูนั่นเองเคยไปมาแล้วนะคะปัจจุบันนี้ถ้าไปก็คงขึ้นไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าข้างบนความกดอากาศแล้วก็ออกซิเจนน้อยนะคะเขาก็จะมีคีย์แฟกต์ต่างๆเขียนไว้ให้นะคะเราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับมาชูพิกชูไว้ได้ไม่ใช่มาชูพิกชูเนาะเปรูOn a journey that begins at the root of our land and finds its ending up in the high sky. This is how we make sense of life and death, of earth and sky, and prove their ancestral connection with nature.คุณลุงคนเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าแคปเจอร์ทันหรือเปล่าของไกด์ของเรานะคะครั้งที่แล้วตอนที่เราขึ้นไปที่เป็นพรีเซนเตอร์ค่ะนี่คือทะเลสาบติติกากาค่ะที่บอกเมื่อกี้นะคะนี่คือมาชูพิกชู
Creo que nosotros construimos peruanidad mediante la cocina. Estoy convencido de que es un poco deไปตั้งแต่ยังสาวยังหนุ่มกันนะคะเดินจากฮอริซอนทาเวนูนะคะข้ามมาก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งซึ่งเรียกว่า sustainability นะคะซึ่งต้องบอกว่าโซนนี้ก็จะมีการแสดงเกี่ยวกับเรียกว่าการใช้ renewable energy ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซลาร์เซลล์หรือการทำกำเนิดไฟฟ้าในเรื่องรูปแบบอื่นๆนะคะ sustainability ในรูปแบบต่างๆด้วยนะคะเขาบอกว่า sustainability รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมหรือ culture ของท้องถิ่นนั้นๆด้วยนั่นเองค่ะพอเริ่มบ่ายนะคะคนก็เริ่มเยอะมากๆนะคะอันนี้คือเยอรมันนะคะเราไม่ได้เข้าไปนะคะแต่ถ่ายมาให้เห็นว่าคิวคนประมาณ3คนนะคะแล้วก็วนรอบตึกนะคะวนรอบพาวิเลียนนะคะซึ่งสุดจริงๆค่ะสเปนนะคะเอสปานยอลเอสปานานะคะแล้วอันนี้เป็นนิวซีแลนด์คิวเยอะมากนะคะสำหรับนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็นั่นคือเนเธอร์แลนด์นะคะแล้วก็ไปเอสปานากันนะคะสเปนนะคะนี่คือสิงคโปร์นะคะถ้ามองคือข้างบนมีกระจกสองแล้วเหมือนไปเดินแล้วค่อยหัวลงมานะคะเช็คนะคะแต่พาวิเลียนเขาชื่อว่าเช็คสปริงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเช็ครีพับลิกนะคะวันนี้เช็คกับสโลวาเกียแยกออกจากกันเป็นสองประเทศแล้วเนาะเช็คกับสโลวาเกียนะคะเช็ครีพับลิกกับสโลวาเกียเนาะแล้วจริงๆคือยังมีสโลวีเนียอีกนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็มาแสดงให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นสับฟอสซิลฟอเรสต์นะคะที่ทำขึ้นมาเป็นอาร์ติสนะคะนี่เป็นไม้พลังงานจนนะคะนี่ดูข้างหลังนี่คือการเลี้ยงต้นไม้จะต้องอนาคตเราจะให้พลังงานต้นเลี้ยงต้นไม้กันแบบนี้อ่ะจะไม่ให้น้ำสุ่ม4สุ่ม5นะคะอ
It's a creator, it's a robot. So, who creates Korea, sir? You. Swana, who creates Korea, sir? 3D print, huh? มีต้นแบบก็ปีนออกมาได้พื้นแดงๆนะคะที่เราเห็นเนี่ยค่ะเดินแล้วนิ่มมากเลยนะคะเหมือนลักษณะของเป็นพื้นของยางพารานะคะน่าจะเอายางอะไรที่อย่างทำนะคะทำให้มันนิ่มแล้วก็นุ่มมากลุ่มเท้ามากๆเลยนะคะเหมาะกับการเดินมากเดินสบายค่ะนี่เราก็คือมาสุดทางอีกฝั่งนึงของเอ็กโซนะคะเดินตรงมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วเดินย้อนกลับไปอีกทางนี้นะคะก็คือวนกลับอีกทางนึงเรามาถึงโกที่14แล้วนะคะก็เดินย้อนกลับขึ้นไปค่ะนี้ก็ข้างหน้าเราก็จะมีสโลวีเนียนะคะแล้วก็ไปเรื่อยๆค่ะหวังว่าวันนี้เราจะจบสุดท้ายที่ประเทศไทยนะคะพาวิเลียนไทยนั่นเองนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือพาสของเราเนี่ยปัจจุบันนี้เอมิเรตส์เขาบอกว่าเขาอัปเกรดพาสจากวันเดย์เป็นแอนนัวให้แล้วคือมากี่ครั้งก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูกันว่าหลังจากนี้เราจะมีเวลาไหมถ้ามีเวลาจะพามาเที่ยวกันต่อนะคะแต่ว่าคือต้องขอถ้าไม่มีเวลาจริงๆก็ต้องขออภัยด้วยนะคะนี่คือสโลวีเนียลิทัวเนียนะคะสำหรับสองประเทศนี้ถ้ามีใครมีโอกาสได้ไปนะสวยมากๆแต่ตอนนี้เนื่องจากอยู่ระหว่างสงครามนะคะก็เขาอยู่ใกล้มากนะคะก็อาจจะยังไม่ต้องเสี่ยงก็ได้นะคะแต่สวยจริงๆค่ะธรรมชาติสวยงามมากๆนะคะคนหลังถ้ามีโอกาสจะพาไปแล้วกันนะคะสโลวีเนียและอื่นๆนะคะเดี๋ยวจะไปเรื่อยๆอันนี้นะคะเป็น Age of Humans The Anthropocene นะคะจริงๆต้องบอกว่าเราสอนในวิชา Sustainability Management นะคะก็คือในอดีตตั้งแต่คศ1700เนาะเราเริ่มที่จะมี agricultural land ก็คือปลูกพืชปลูกผักนะคะมีการใช้พลังงานมีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะคะมีประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมี gross domestic product นะคะ GDP นั่นเองเนาะแล้วหลังจากนั้นค่ะก็การเกษตรการใช้พลังงานต่างๆยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนั่นเองเนาะก็หลังจากนั้นก็มีปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มใช้เริ่มทำ mass production มีอุตสาหกรรมเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นในปี171750ก็เริ่มมีการค้าเห็นไหมคะการพัฒนาของการขนส่งก็เยอะขึ้นการปลดปล่อยนะคะการเลี้ยงวัวอะไรต่างๆนี่ค่ะการคอนซัมชันของเรานะคะก็คือการคอนซูมเขาเรียกว่าความซิวิไลเซชันของคนเนี่ยค่ะก็พัฒนาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆการใช้ดีมานด์ต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะการเดินทางการข้ามเห็นไหมมีเริ่มมีเรือนะคะจากแค่คนลากนะคะเป็นใช้ม้าตูงเนี่ยค่ะมาใช้เรือขนส่งนะคะ transportation ก็พัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมาไปจนถึง1850แล้วเริ่มมีรถเครื่องจักรไอ้น้ำก็คือปัจจุบันอุตสาหกรรมสังเกตว่ากราฟเนี่ยมันยังไม่ก้าวกระโดดนะคะแต่มันจะก้าวกระโดดตอนไหนหลังจากเริ่มปัจจุบันอุตสาหกรรมค่ะในปี1850เนาะเข้า1900นะคะพอ2900นี่กระโดดเด้งดึ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 งขึ้นข้างบนเลยค่ะยุคปัจจุบันก็คือปี2000มาตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมานะคะจนถึงปี2020เนาะการอัตราการก้าวกระโดดปัจจุบันนี้มันคือ damage โลกนะคะทำให้เราคอนซูมทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ product produce carbon emission ของเราเนี่ยมันเยอะสูงมากขึ้นเรื่อยๆจนโลกทนไม่ไหวแล้วนะคะก็เกิด disaster ต่างๆมากมายแล้วจำนวนประชากรก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอัตราการตายก็เรียกว่าอัตราการเสียชีวิตก็ช้าลงเนาะอายุเฉลี่ยของคนนะคะก็ยาวขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นอย่างที่กราฟที่เห็นเลยที่แสดงไว้ที่ Sustainability Pavilion นะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่โซนที่ชื่อว่า Under the Ocean นะคะซึ่งเขาจะพาเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับว่าภายใต้ท้องน้ำมหาสมุทรของเราเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างมีเสียงอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมมีสัตว์น้ำมี environment เป็นอย่างไรบ้างเราจะได้ยินเสียงของใต้ท้องทะเลจริงๆนะคะI'm
อนนี้เราเข้ามาอยู่ในโซนที่เรียกว่า Deep Ocean นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าใต้มหาสมุทรสุดลึกๆเนี่ยมืดสนิทแล้วเป็นยังไงกันบ้างค่ะเป็นยังไงคะมืดมากๆนะคะแล้วก็เห็นอะไรกันบ้างค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแล้วปัจจุบันนี้ท้องทะเลเราจริงๆแล้วเราทิ้งอะไรลงไปในนั้นบ้างนะคะเกิดอะไรขึ้นกับมันบ้างนะคะโซนต่อไปนะคะก็จะเป็นโซนที่ชื่อว่า Laboratory of Future Value นะคะซึ่งพูดถึงเรื่องการมีการเรียกว่าห้องแลบห้องปฏิบัติการต่างๆนะคะก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ knowledge กันนะคะเขามีคำถามว่า How can we value education differently not as a community gain but a communal resources share How can society better harness and exchange their own knowledge skill and resources คำตอบง่ายๆนะคะก็คือ online learning นั่นเองค่ะที่มาเจอที่ห้างเรียนทำเชื่อมของแอนดีสนั่นเองนะคะก็จะมีแอนโดราเป็นเมืองประเทศไม่ได้ใหญ่นะคะน่าจะเล็กที่สุดค่ะเป็นภูเขาเกือบทั้งหมดมาคือเป็นอีกหนึ่งดินแดนในฝันนะคะที่ก็คือเป็นเกาะนะคะที่มีน้ำทะเลสวยมากๆนะเพราะฉะนั้นวันหนึ่ง Trips in My Memory ก็จะพาทุกคนไปเช่นกันแต่วันนี้เรามาดูกันที่เรามาเที่ยวบาฮามาสกันผ่านที่นี่ไปก่อนนะคะเพราะจะมี Sustainable Architecture มีการรักษาวัฒนธรรมต่างๆนะคะมาแสดงให้ดูกันเนาะเรียกว่าก็เป็นน้ำจิ้มนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันวันหนึ่งนะคะโกข้อหนึ่งเลยก็คือลดความเหลื่อมล้ำนะคะค่ะแล้วก็มีความเท่าเทียมกันทางเพศที่นี่ก็เลยมีเรียกว่าพาวิเลียนหนึ่งอันสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะนะคะชื่อว่า Women Pavilion นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็นของon the way ไปหาไทยพาวิลเลียนนะคะไม่รู้จะได้เข้าหรือเปล่าเนาะหน้าคนอาจจะเยอะก็ได้นะคะตอนนี้เรากำลังเดินไปผ่านเบลเซียนะคะแล้วก็มีมาเลเซียเนาะอิตาโกนะคะมีเนปาลอยู่แถวนี้เนาะเดี๋ยวจะดูซิว่าเราจะสามารถได้เข้ามันนะคะเพราะช่วงบ่ายนี่ค่ะลองดูคิวนะคะแต่ละพาวิเลียนเนี่ยคือคนเยอะมากแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้เริ่มบ่ายนะคะเรามาตั้งแต่10โมงเช้านะคะเรียกว่างานเปิด10โมงเรามา10โมงค่ะนี่ค่ะเราเห็นแล้วใช่ไหมคะธงชาติไทยค่ะเห็นหรือยังคะเราจะมาดูกันนะคะว่าจะได้เข้าหรือเปล่าดูคนเยอะมาก
สรุปว่าวันแรกของเรานะคะเราทำมิชชั่นไม่สำเร็จนะคะคือเราไม่ได้เข้าไปใน Thailand Pavilion นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่นะคะงั้นอย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันไว้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่สำหรับคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ